ในปัจจุบันการเกษตรของประเทศไทยเจริญก้าวหน้าไปมากเนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาใช้ในการขยายพันธุ์ให้ได้ต้นที่ปลอดโรคเป็นจำนวนมากในเวลารวดเร็วการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคือการนำเอาชิ้นส่วนของพืชขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นปลายยอดใบรากดอกผลอับประอองเกสรหรือเนื้อเยื่อเพียงเซลล์เดียวนำมาเลี้ยงในอาหารวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยแร่ธาตุน้ำตาลวิตามินและสารควบคุมการเจริญเติบโตในสภาพปลอดเชื้อจุลินทรีย์และอยู่ในสภาวะควบคุมสิ่งแวดล้อมได้แก่อุณหภูมิแสงและความชื้นซึ่งพืชเหล่านี้จะมีการเจริญเติบโตและพัฒนาได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ตามนั้นที่สุดก็สามารถบังคับให้เกิดเป็นต้นได้เป็นจำนวนมากการปลูกพืชการขยายพันธุ์พืชในธรรมชาตินั้นเนี่ยใช้ดินในสภาพที่มีเชื้อต่างๆทั้งที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษแต่การเพาะเลี้ยงเนื้อพืชนั้นเนี่ยเราไม่ใช้ดินเราเพาะเลี้ยงในอาหารวิทยาศาสตร์ซึ่งองค์ประกอบก็คือเหมือนกับในดินทุกประการเช่นมีแร่ธาตุต่างๆนะคะนอกจากนั้นก็มีน้ำตาลมีสารเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็มีวิตามินซึ่งสามารถจะทำให้พืชที่อยู่ในขวดเนี่ยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะว่าปลอดเชื้อเราสามารถจะควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ทั้งอุณหภูมิและก็แสงวิธีการนี้เนี่ยเราสามารถจะผลิตพืชได้เป็นปริมาณมากและก็เหมาะที่จะนำไปขยายพันธุ์พืชทุกชนิดที่คิดว่ามีตลาดเนื่องจากเทคนิคการขยายพันธุ์พืชวงขิงโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนี่นะคะประสบผลสำเร็จจึงมีผู้สนใจที่จะเรียนรู้เทคนิคการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วให้ได้ปริมาณมากแล้วก็ได้ต้นพันธุ์เหมือนเดิมด้วยจึงได้เปิดทำการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชในขวดนะคะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่การเตรียมอาหารการฟอกฆ่าเชื้อตาขิงให้สะอาดการนำไปเลี้ยงในขวดการเพิ่มปริมาณการทำให้ออกรากและการย้ายปลูกพวกที่เข้ารับการอบรมนะคะหลังจากอบรมซึ่งในการอบรมนั้นเนี่ยเขาจะต้องฝึกด้วยมือของเขาเองทุกขั้นตอนแต่ว่าเมื่อกลับไปแล้วเนี่ยอยากจะนำเทคนิคตรงนี้ไปใช้ก็คืออาจจะต้องลงทุนในการซื้อหม้อนึ่งความดันเพื่อที่จะนึ่งฆ่าเชื้อในอาหารอาจจะต้องมีตู้ย้ายเนื้อเยื่อสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะคิดว่าเงินที่ลงทุนไปก็ประมาณ 50,000 บาทถ้าเขาได้ทำด้วยมือของเขาเองจนมีความชำนาญก็คิดว่าสามารถจะนำไปขยายพันธุ์พืชวงขิงแม้กระทั่งพืชอื่นๆทุกชนิดได้แต่ถ้าจะทำให้เป็นเชิงพาณิชย์ก็คงต้องขยายขนาดของห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้ใหญ่ขึ้นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการนำชิ้นส่วนของพืชมาเลี้ยงในอาหารวิทยาศาสตร์ในสภาพปลอดเชื้อซึ่งเราจะต้องควบคุมอุณหภูมิของห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อที่อุณหภูมิ 25-28 องศาเซลเซียสแล้วก็ความเข้มของแสงประมาณ100ฟุตแคนเดลชิ้นส่วนของพืชเมื่อได้อาหารวิทยาศาสตร์จะมีการเจริญเติบโตเพิ่มปริมาณต้นอย่างมากมายและก็ต้องนำออกปลูกในดินให้สำเร็จจึงจะมีประโยชน์สำหรับเกษตรกรเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อพืชนี้เนี่ยประเทศไทยได้นำเข้ามาใช้ในการขยายพันธุ์กล้วยไม้อย่างกว้างขวางแล้วก็สามารถที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะคะมีมูลค่าการส่งออกต้นกล้วยไม้ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแม้กระทั่งดอกที่ได้จากต้นที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยมีมูลค่ามากกว่าพันล้านบาทแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของโลกเราจึงนำเทคนิคนี้เนี่ยมาใช้กับพืชอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพืชสวนเป็นผักเป็นไม้ดอกไม้ประดับเป็นพืชสมุนไพรแม้กระทั่งไม้ผลอีกหลายๆชนิดนะคะที่สมควรจะใช้รูปแบบของการขยายพันธุ์กล้วยไม้เช่นข้อที่หนึ่งก็คือต้องมีการปรับปรุงพันธุ์ให้ได้พันธุ์ดีซะก่อนแล้วจึงทำการคัดพันธุ์ที่ตลาดต้องการ
แล้วจึงนำมาขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงในเยื่อให้ได้ปริมาณมากทำการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกบางชนิดอาจจะต้องมีการแปรรูปถ้าจำหน่ายสดไม่หมดนะคะก็หลังจากแปรรูปหรือผลิตผลออกมาจากแปลงแล้วเนี่ยก็มีการจัดจำหน่ายดังนั้นเกษตรกรที่ยังไม่มีงานทำหรือว่าตกงานนะคะก็ควรจะมีรายได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในขวดหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่มีห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชก็อาจจะรับต้นที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเนี่ยไปปลูกในแปลงผลผลิตที่ได้จากต้นที่มีคุณภาพนะคะก็จะได้ผลผลิตที่สูงพืชวงขิงในประเทศไทยมีมากมายหลายสกุลหลายชนิดซึ่งนำมาใช้เป็นประโยชน์ทั้งเป็นพืชสมุนไพรเป็นอาหารเป็นไม้ดอกไม้ประดับซึ่งจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายชนิดนะคะวิธีการที่เราศึกษาก็คือว่ารวบรวมพันธุ์พืชวงขิงที่มีขึ้นอยู่ในธรรมชาติทั่วไปในประเทศไทยนำมาศึกษาหาชนิดหาพันธุ์แล้วก็ทำการปลูกในแปลงเป็นการรวบรวมพันธุ์นอกจากนั้นเรายังทำการเพาะเลี้ยงเนื้อพืชวงขิงเพื่อการอนุรักษ์การขยายพันธุ์และก็ปรับปรุงพันธุ์ซึ่งวิธีการขยายพันธุ์นั้นเนี่ยเราจะนำแง่งขิงที่เจริญเติบโตอยู่ในธรรมชาตินี่นะคะมาทำการฟอกฆ่าเชื้อแล้วเลี้ยงในอาหารวิทยาศาสตร์สามารถจะบังคับให้ตาขิงมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วทำการย้ายเนื้อเยื่อทุกเดือนทุกเดือนเพื่อเพิ่มปริมาณเมื่อได้ปริมาณมากเท่าที่ต้องการแล้วก็นำไปใส่อาหารที่ทำให้เกิดรากจึงนำออกปลูกในแปลงต่อไปสำหรับการปลูกพืชวงขิงในแปลงนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะศึกษาหาวิธีการที่จะเพิ่มปริมาณต้นให้มากขึ้นนอกจากนั้นในขณะเดียวกันก็จะมีการลงหัวในดินตลอดฤดูฝนที่ทำการปลูกก็จะได้แง่งขิงหรือพืชวงขิงอื่นๆออกมาแล้วเราจะนำมาสกัดสารเพื่อหาสิ่งที่มีอยู่ในหัวพืชวงขิงทั้งหลายเช่นเป็นยาฆ่าราฆ่าแบคทีเรียหรือว่าจะใช้เป็นยาสมุนไพรต่างอย่างไรก็ตามการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนั้นนับเป็นวิธีการหนึ่งที่เพิ่มมูลค่าการส่งออกและนำรายได้เข้าประเทศทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขยายพันธุ์พืชเพื่อให้ได้ต้นที่เหมาะสมกับการผลิตในสภาพแวดล้อมของประเทศไทยและให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ